สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดงานเข้าโรงพยาบาลสัตว์หลังรับแอดมิดโกลเด้นผ่านไปแค่คืนเดียวทำหมอช็อกหนักเมื่อวันที่9มิถุนายนสมาชิก TikTok ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์กู๊ดเวชชนะได้โพสต์คลิปแชร์ความไวป่วงหลังรับแอดมิดน้องสุนัขพันธุ์โกลเด้นรีทรีเวอร์ก่อนจะพบว่าข้าวของในโรงพยาบาลเสียหายโดยระบุว่าหายใจเข้าลึกๆแล้วเก็บกวาดโรงพยาบาลสัตว์กู๊ดเวชรักษาสัตว์สงขลาโดยในคลิปหลังเจ้าของนำสุนัขพันธุ์โกลเด้นมาฝากไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็ได้นำใส่กรงแต่ทว่าด้วยความซนและดื้อ นิดหน่อยจึงแหกกรงจนพังแล้วเล่นข้าวของในโรงพยาบาลจนเละเทะแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายมากเท่าไหร่นักหลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถึงความซุกซนของเจ้าสุนัขพันธุ์โกลเด้นแต่ขณะเดียวกันผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเคสนี้เจ้าของยินดีรับผิดชอบทุกอย่างเลยค่ะเจ้าของน่ารักมากค่ะจริงๆแล้วอุปกรณ์เสียหายไม่เยอะค่ะแค่กระจัดกระจายขอขอบคุณข้อมูลจาก thainews.online.com ขอบคุณค่ะ